เช้าวันนี้เราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่27ด้วยกันนะครับข้อที่11ถึงข้อที่26ครับมัทธิวบทที่27ข้อ11ถึงข้อที่26นะครับอยากจะได้เรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตอบประการใดปิลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปลักปลำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงประหลาดใจยิ่งนักในเทศกาลนั้นเจ้าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบเวลานั้นมีนักโทษอุกชะกันอยู่รายหนึ่งชื่อบาราบัสเมื่อคนทั้งปวงชุมนุมกันแล้วปิลาตได้ถามเขาว่าเจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ปล่อยผู้ใดบาราบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เพราะท่านรู้แล้วว่าพวกเขามอบตัวพระองค์ไว้เพราะความอิจฉาขณะเมื่อปิลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้นภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลยด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้นแต่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงฝูงชนให้ขอปล่อยบาราบัสและประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามเขาว่าในสองคนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนเขาตอบว่าบาราบัสปิลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์พวกเขาพากันร้องว่าให้ตรึงที่กางเขนเจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่เขาทั้งหลายยิ่งร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดเมื่อปิลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดความวุ่นวายท่านจึงเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชนและกล่าวว่าเราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิดบรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราแก่เราทั้งบุตรของเราด้วยท่านจึงปล่อยบาราบัสให้พวกเขาและเมื่อโบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตรึงไว้ที่กางเขนโอเคนะครับเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นการพิพากษาพระเยซูคริสต์นะครับในพระธรรมมัทธิวต่อเนื่องที่เราได้ดูกันครั้งที่แล้วเราดูถึงตัวของยูดาสนะครับที่ได้อายัดพระเยซูคริสต์ด้วยการชี้เป้าให้ทหารมาจับกลุ่มนะครับภายหลังจากนั้นยูดาสก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดในจิตใจเขาไม่สามารถจะพบการอภัยปัญหาของยูดาสไม่ใช่ปัญหาคือไม่สำนึกผิดแต่ปัญหายูดาสคือเมื่อสำนึกผิดแล้วไปหาคนผิดคนแทนที่ยูดาสจะมาหาพระเยซูผู้ที่เขาทำผิดด้วยยูดาสกลับไปหากลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์พระเยซูคริสต์และนักการศาสนาเหล่านั้นแทนที่จะช่วยยูดาสให้หลุดพ้นจากความรู้สึกผิดหรือปลักปลำนักการศาสนาเหล่านั้นกลับโยนภาระแห่งความปลักปลำให้กับยูดาสและทำให้เขาจบลงอย่างน่าเสียดายเราเห็นว่ายูดาสเกือบจะมาถึงจุดที่กลับมาหาพระเยซูคริสต์แล้วในครั้งที่แล้วแต่ปัญหาเมื่อเขาพบความผิดในตัวเองเขาไปหาคนผิดคนและในครั้งนี้เราดูถึงคนอีกคนหนึ่งก็คือปิลาตซึ่งเป็นคนที่มีส่วนกับการตัดสินให้พระเยซูคริสต์ต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขนปิลาตคนนี้เป็นใครนะครับปิลาตเป็นเจ้าหน้าที่ของจักรพรรดิโรมันซึ่งชื่อว่าจักรพรรดิทิเบเรียสเพราะในเวลานั้นอิสราเอลตกอยู่ภายใต้อำนาจของโรมันและโรมันก็ได้แต่งตั้งผู้ว่าการที่มาดูแลหลายคนด้วยกันและหนึ่งในนั้นที่ดูแลในแคว้นยูเดียก็คือปิลาตคนนี้แหละครับเขาได้ปกครองนะครับแล้วก็ดูแลในแคว้นยูเดียเป็นเวลาประมาณคศ26ถึงคศที่36แล้วก็ในสถานการณ์นั้นเนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องถูกถอดถอนออกไปจากการปกครองยูเดียในภายหลังเพราะว่ามีการปราบปรามการจลาจลด้วยความรุนแรงนะครับจนกระทั่งปิลาตต้องถูกถอดออกไปในที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลคือพวกปุโรหิตธรรมาจารย์เนี่ยต้องการจะจับกุมพระเยซูแล้วก็กำจัดพระเยซูให้เด็ดขาดพวกเขาจึงพาพระเยซูคริสต์ที่ถูกจับกุมมาหาปิลาตเพื่อให้ปิลาตตัดสินคดีเขารู้ว่าโทษของการที่บอกว่าอ้างตัวเท่าเทียมพระเจ้าเป็นโทษที่คนโรมจะไม่ประหารในโทษนี้เพราะนี่คือโทษที่เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาในกฎหมายของโรมันนั้นโทษนี้ไม่ต้องถึงตายฉะนั้นพวกกลุ่มคนที่จะอายัดพระเยซูก็เลยหาโทษใหม่ให้กับพระเยซูเขาก็เลยไปหาปิลาตโดยอ้างบอกว่าพระเยซูสอนไม่ให้เสียสวยกับซีซาร์เป็นการกระด้างกระเดื่องกับซีซาร์และพระเยซูยกตัวเองเป็นกษัตริย์ของยิวซึ่งเป็นภัยคุกคามต่ออาณาจักรของโรมันพวกนักการศาสนาใช้ข้อกล่าวหาเท็จเพื่อจะดันให้คดีของพระเยซูกลายเป็นคดีที่โรมันรับและโรมันจะตัดสินในการประหาร
เขาคิดว่าถ้าหากเขาตัดสินพระเยซูด้วยตัวพวกเขาเองประชาชนคงไม่เกิดความศรัทธาและกลายเป็นว่าเขาก็ใช้อำนาจของตัวเองในการจัดการฝ่ายตรงข้ามเขาจึงยืมมือปิลาซึ่งเป็นผู้แทนของโรมันในการสั่งประหารพระเยซูแทนและนั่นจะกระทำให้การกระทำของเขาได้รับการรับรองโดยกฎหมายของโรมันจริงๆถามว่าปิลาซรู้ไหมครับว่าพระเยซูไม่ผิดพระคัมภีร์พูดชัดในข้อ18บอกว่าปิลาซรู้ว่าพระเยซูไม่ผิดทำรู้ว่าเขาได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาปิลาซรู้ว่าพระเยซูไม่ผิดและปิลาซอ่านเกมออกว่าท่านกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการศาสนาชาวยิวในการกำจัดศัตรูของพวกเขาปิลาซรู้ว่าเขากลายเป็นเครื่องมือแห่งการประทับความชอบธรรมในการจัดการพระเยซูปิลาซจึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเมื่อข้อกล่าวหามาบอกว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปิลาซก็เลยถามพระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือในยอห์นบทที่18ข้อ36พระเยซูตอบว่าราชอาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเรามิได้มาจากโลกนี้พระเยซูก็พูดชัดเจนให้ปิลาซทราบว่าอาณาจักรที่พระองค์หมายถึงไม่ใช่อาณาจักรในโลกเพราะฉะนั้นโดยคำกล่าวของพระเยซูเนี่ยจึงทำให้ปิลาซไม่สามารถจะเอาผิดพระเยซูด้วยเรื่องเหล่านี้ได้ปิลาซรู้ว่านั่นไม่ใช่ความผิดในฐานะปฏิปักษ์กับโรมหรือซีซาร์เพราะพระเยซูไม่ได้พูดถึงอาณาจักรในโลกแต่เป็นอาณาจักรในสวรรค์หรือโลกหน้านั่นเองปิลาซก็รู้ทั้งรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดและฝูงชนก็พยายามจะกดดันปิลาซโดยเฉพาะนักการศาสนาให้จัดการกับพระเยซูแต่สิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์บันทึกก็คือปิลาซรู้สึกประหลาดใจกับการตอบสนองของพระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดและรู้ว่าถ้าพระเยซูไม่แก้ต่างสิ่งนี้พระองค์จะต้องมีโทษถึงตายเขารู้ว่าเมื่อเขาตัดสินนักโทษประหารชีวิตในอดีตที่ผ่านมาทุกคนต่างรีบแก้ต่างทุกคนต่างร้องขอชีวิตแต่สำหรับพระเยซูในพระธรรมมัทธิวได้บอกว่าพระองค์นิ่งสงบอยู่ต่อหน้าปิลาซเหมือนกับพระเยซูเตรียมใจไว้แล้วว่าจะไปกางเขนปิลาซก็ถามพระเยซูต่อหน้าประชาชนท่านจะไม่แก้ต่างเลยหรือแต่พระเยซูก็นิ่งสงบในสิ่งเหล่านั้นปิลาซเองก็แปลกและอัศจรรย์ใจว่าพระเยซูไม่เหมือนนักโทษคนอื่นๆปิลาซก็ถามพระเยซูในยอห์นบทที่19ข้อ9ถึง10บอกว่าท่านจะไม่พูดกับเราเลยหรือถ้าไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะปล่อยท่านได้และมีอำนาจจะตรึงท่านที่กางเขนได้พระเยซูก็ตรัสตอบว่าท่านมีอำนาจเหนือเราไม่ได้นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่านเหตุฉะนั้นผู้ที่อายัดเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านเราเห็นว่าพระเยซูนั้นยืนนิ่งสงบต่อหน้าบัลลังก์การพิพากษาของปิลาซพระองค์เป็นผู้ที่ตอบสนองอย่างแตกต่างกับนักโทษทั่วไปจนปิลาซรู้สึกอัศจรรย์ใจเหมือนประหนึ่งว่าพระเยซูเตรียมตัวจะไปสู่ความตายแล้วการที่พระเยซูตอบสนองด้วยการนิ่งเงียบสงบและไม่แก้ข้อกล่าวหาต่างๆตรงกับที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ในอิสยาห์บทที่53ข้อ7ว่าพระเมสสิยาห์นั้นจะถูกบีบบังคับและข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเป็นเหมือนกับลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าลูกแกะหมายถึงพระเมสสโปดกนะครับเป็นเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเช่นนั้นพระเยซูจึงเผชิญช่วงเวลาแห่งความกดดันด้วยความหนักแน่นมากและพระเยซูแน่วแน่ที่จะไปกางเขนผมคิดว่าเหตุหนึ่งที่พระเยซูไม่ตอบไม่กล่าวแก้เพราะพระองค์รู้แล้วว่าน้ำพระทัยพระบิดาก็คือการไปตรึงกางเขนไม่มีประโยชน์ที่พระองค์จะไปหลีกหนีกางเขนพระองค์จึงเลือกที่จะนิ่งสงบและยอมถูกตรึงกางเขนทั้งที่ไม่มีความผิดปิลาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผู้พิพากษาที่มึนงงสมมติว่าหากเป็นเราเนี่ยเราเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจลงโทษใครสักคนหนึ่งทั้งที่ในใจเราก็รู้ว่าคนนี้ไม่มีความผิดที่สมควรแก่การลงโทษนั้นแต่คนรอบข้างพยายามจะกดดันเราให้ลงโทษคนนี้ให้ลงโทษคนนี้เพราะความเกลียดชังถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจอย่างไรครับผมจึงอยากให้หัวข้อคำบรรยายในเช้าวันนี้ว่าสถานการณ์ที่ยากตัดสินใจเผชิญสถานการณ์ที่ยากตัดสินใจบ่อยครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์บางครั้งที่ยากที่จะตัดสินใจเพราะการตัดสินใจในทางหนึ่งจะเกิดผลเสียอีกทางหนึ่งถ้าหากปิลาซยืนหยัดที่จะยืนบนความถูกต้องพระเยซูไม่ผิดไม่ควรประหารปิลาซจะมีปัญหากับพวกของผู้ใหญ่อิสราเอลเขาจะมีปัญหากับพวกฝูงชนที่กำลังคลุ้มคลั่งและต้องการจะอายัดพระเยซูให้ได้ปิลาซต้องเลือกเอาระหว่างความถูกต้องในฐานะบทบาทของเขากับเลือกเอาระหว่างความสะดวกในการปกครองประชาชนของเขาปิลาซจึงเจอวันที่ยากๆวันหนึ่งในชีวิตและผมคิดว่าถ้าเราเข้าไปสู่สถานการณ์แบบปิลาซเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมปิลาซถึงลำบากใจภรรยาของปิลาซก็มาเตือนท่านในมัทธิวบทที่27ข้อ19ขณะปิลาซกำลังว่าราชการด้วยเรื่องพระเยซูภรรยาก็มาขอคุยกับปิลาซ
ภรรยาก็พูดกับปิลาว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบทำนั้นเลยด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้นภรรยาปิลาก็มาด้วยสิ่งที่เหนือธรรมชาติบอกว่าเมื่อคืนฝันและฝันไม่ค่อยดีอยากบอกปิลาว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเยซูเลยภรรยาปิลาใช้คำแทนพระเยซูว่าอะไรครับคนชอบทำนั้นแสดงว่าภรรยาปิลาก็รู้ว่าพระเยซูไม่ผิดพระเยซูไม่ได้บาปปิลาก็รู้ทั้งรู้ว่าพระเยซูไม่ผิดและหนักใจมากที่ต้องตัดสินใจเพราะฝากหนึ่งก็เจอแรงกดดันของผู้คนมากมายทั้งที่รู้และถ้าตัดสินใจว่าพระเยซูผิดปิลาจะถูกโลหิตนี้ฟ้องชีวิตของเขาและแม้จะมีใครอื่นกดดันจริงๆปิลาก็ไม่ควรจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องรับภาระในเรื่องนี้เลยหันมาหาข้างๆภรรยาก็กดดันอีกทางนึงบอกปิลาอย่าไปเกี่ยวข้องเลยบ่อยครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ต้องกระอักกระอ่วนไม่ว่าตัดสินใจเลือกซ้ายหรือขวาเราก็ต้องจ่ายราคาทั้งคู่ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดปิลาหาทางออกไงกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการตัดสินใจแบบนี้มี4ทางออกที่ปิลาทำครับทางออกแรกที่ปิลาทำก็คือเสนอให้ไปศาลยิวแทนเสนอให้ไปศาลยิวเพราะว่ามันมีศาลหลายศาลศาลหนึ่งในนั้นก็คือศาลของยิวซึ่งตัดสินตามธรรมเนียมประเพณีของยิวในยอห์นบทที่18ข้อที่31พวกผู้ใหญ่ก็พาพระเยซูมาหาปิลาสปิลาสก็เลยบอกว่าให้ไปตัดสินในศาลยิวเถอะปิลาสกล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถอะพวกยิวจึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายเราเห็นว่ามีศาลหลายศาลอยู่ในเวลานั้นและเนื่องจากยิวถูกปกครองโดยโรมันก็ให้อำนาจกับยิวในการตั้งศาลของเขาเพื่อพิจารณาคดีตามธรรมบัญญัติแต่ว่าโรมันสงวนอำนาจของการตัดสินในศาลยิวว่าห้ามประหารชีวิตอำนาจในการประหารชีวิตจะต้องเข้าสู่ศาลโรมันเท่านั้นนั่นเองเนี่ยพวกธรรมจารย์เหล่านี้รู้ว่าถ้าเขาตัดสินพระเยซูก็ต้องปล่อยตัวพระเยซูไปแต่เขาต้องการกำจัดพระเยซูให้สิ้นซากเขาจึงย้ายจากศาลธรรมเนียมซึ่งตัดสินการอ้างตัวเท่าเทียมกับพระเจ้าได้มาสู่ศาลของปิลาตที่ใช้คดีใหม่ที่เขากล่าวหาพระเยซูว่ายกตัวเท่ากับซีซ่าและเป็นกบฏไม่เสียสวยกับซีซ่าในเวลานั้นปิลาตจึงปฏิเสธเพราะเขารู้ในเหตุการณ์นั้นว่าพระเยซูเป็นใครเขาคงได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและรู้จักแรงจูงใจของนักการศาสนาเหล่านี้ว่ามาด้วยความอิจฉาแต่ในเมื่อนักการศาสนายืนกรานบอกว่าศาลของเราตัดสินให้ประหารชีวิตไม่ได้เราจึงขอให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินนี้แม้ปิลาตจะปฏิเสธแล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นปัญหาหนึ่งของปิลาตคือเขาไม่ยืนกรานอยู่ในเส้นที่มันจะป้องกันให้ทุกอย่างมันอยู่ตามทํานองคลองธรรมปิลาตก็ได้ปฏิเสธแต่ในเมื่อถูกลบเล้าสุดท้ายปิลาตก็ยอมการที่เราเองยอมโอนอ่อนผ่อนตามกับสถานการณ์ที่เรารู้ว่ามันจะพาเราไปสู่สถานการณ์ยากลำบากจะพาให้เราเจอสถานการณ์ที่ยากขึ้นในการตัดสินใจผมเห็น2สิ่งที่ปิลาตพลาดก็คือ1เขาแพ้การลบเล้ามีคนไม่น้อยที่แพ้การลบเล้าบางคนแพ้ป้ายลดราคามันลบเล้าและรบกวนจิตใจเหลือเกินบางคนแพ้เพราะว่าเห็นสินค้าเหล่านั้นบ่อยครั้งมากนะครับเดินไปทางนั้นก็เห็นเดินไปที่นี่ก็เห็นไปตรงนั้นคนนั้นก็พูดถึงคนนี้ก็ใช้สุดท้ายสินค้านี่มันคงจะดีหลักการโฆษณากระตุ้นให้ซื้อของคือทำให้รับรู้บ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ได้ยินในบทวงสนทนาเข้าไปในกลุ่ม LINE เป็น Forward LINE เป็นอะไรต่างๆใน Facebook ในที่ต่างๆเพื่อเราเห็นมากขึ้นเราจะถูกกระตุ้นให้เกิดการปรารถนาอยากบริโภคมากขึ้นการลบเล้าก็เป็นหลักการนึงที่ทำให้เราเองเนี่ยยอมโอนอ่อนผ่อนตามแต่อย่างไรก็ตามการปฏิเสธเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาความชอบธรรมการที่เราจะเป็นคนดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมเราต้องรู้จักการปฏิเสธเราจะเป็นคนโซไนซ์โซกู๊ดเป็นมิสเตอร์เยสแมนเยสกับทุกคนไม่อยากทำให้ใครเสียใจเรารักทุกคนเลยนะครับเราเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนทั้งหมดและเราไม่ยอมปฏิเสธใครเพราะกลัวจะทำให้ใครบางคนผิดหวังหรือเสียใจนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินอยู่ในความชอบธรรมการดำเนินในเส้นทางชอบธรรมคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปฏิเสธหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำให้ใครบางคนไม่เห็นด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำให้บางคนผิดหวังเพราะในความชอบธรรมนั้นเราไม่สามารถจะตอบสนองทุกคนได้คนไทยเรามีลักษณะอย่างนึงคือเป็นคนขี้เกรงใจและเราไม่ชอบที่จะทำให้ใครต้องเสียใจเราไม่ชอบปฏิเสธใครบางทีเวลาเราไม่อยากไปเราก็บอกโอเคเดี๋ยวไว้ลองดูก่อนเดี๋ยวเจอกันเผื่อจะเจอกันจริงๆก็คือปฏิเสธนั่นเองคนที่บอกเผื่อจะเจอกันก็รอเราต้องนานสุดท้ายเราก็ไม่ไปเพราะเรากลัวที่จะปฏิเสธ
แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าความเกรงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในด้านหนึ่งก็สามารถจะนำไปสู่สิ่งที่บาปได้ด้วยเช่นเดียวกันความเกรงใจเนี่ยมันก็เป็นการใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นแต่ขณะเดียวกันความเกรงใจอาจจะนำเราไปสู่การทำบาปได้ด้วยถ้าหากเราปล่อยตัวเองล้ำเส้นเพราะไม่กล้าที่จะปฏิเสธด้วยความเกรงใจในที่ทำงานเราก็ต้องรักษาเส้นความถูกต้องถ้าเราทำบัญชีให้กับเจ้าของบริษัทและเจ้าของบริษัทบอกเราบอกว่าคุณช่วยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยนะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรามากและถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ในที่สุดคุณจะรับผลร้ายจากมันเราก็ต้องยืนอยู่บนเส้นที่เราจะยืนบนหลักที่เราเชื่ออย่างไรแล้วเราเองจะอยู่ในที่ทำงานของเราด้วยศิลปะอย่างไรหรือมิจฉาชีพบางคนก็มาขอให้เราเปิดบัญชีธนาคารให้เป็นญาติสนิทกันรู้จักการเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธเขาหรือมีคนฝากให้เราหิ้วของขึ้นเครื่องบินไปให้ด้วยแต่เราไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าของข้างในมันคืออะไรแต่เราเกรงใจเขาไม่กล้าแกะไม่กล้าปฏิเสธเราก็เห็นคดีความคนไทยเราไปต่างประเทศคนฝากหิ้วของสุดท้ายเปิดมาพบยาเสพติดเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความเกรงใจการไม่กล้าที่จะปฏิเสธหรือไม่กล้าที่จะยืนบนเส้นในสวัสดิภาพของชีวิตของเราเองจนในที่สุดเราก็จะถูกคนกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพกลุ่มคนที่หวังไม่ดีมาคอยเบียดบังและเอารัดเอาเปรียบเราตลอดการเดินในความชอบธรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธใครไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำให้ทุกคนพอใจหรือเห็นด้วยกับเราตรงกันข้ามพระเยซูอยู่ในความชอบธรรมแต่มีคนไม่เห็นด้วยกับพระองค์มากมายผู้หญิงคริสเตียนท่านหนึ่งไปสัมภาษณ์งานคนที่สัมภาษณ์ก็บอกว่าคุณน่ะน่าจะได้งานนี้นะบริษัทนี้ดีมากแต่ผมขออย่างเดียวคือสุดสัปดาห์นี้คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดกับผมได้ไหมแล้วก็พูดมองกับเธอสัมภาษณ์เธอด้วยสายตาที่หยดเยิ้มเธอก็กลับมาด้วยความรู้สึกกังวลใจถ้าเธอตอบปฏิเสธไปในที่สุดเธออาจจะไม่ได้งานนี้ซึ่งเป็นงานที่ดีมากๆแต่ถ้าเธอตัดสินใจที่จะไปเธอก็อาจจะเจอสถานการณ์การทดลองการทดสอบที่มีผลเสียกับสวัสดิภาพของเธอในที่สุดเธอตัดสินใจปฏิเสธแล้วเธอก็ไม่ได้งานนั้นจริงๆครับคนนั้นต้องการหวังผลประโยชน์จากเธอแต่ถ้าเธอตอบเซเยสไปเธออาจจะเสี่ยงกว่านั้นและเธอจะเป็นลูกไล่ของพนักงานคนที่รีครูทคนคนนี้ตลอดไปเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจปฏิเสธเธอได้งานใหม่ที่เงินเดือนน้อยลงสวัสดิการน้อยกว่าบริษัทเดิมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เธอตอบสนองนั้นช่วยให้เธอปลอดภัยในระยะยาวบิลาดนะครับแพ้การบบเลาเขาปฏิเสธได้แต่เขาแพ้การบบเลาสิ่งที่สองที่ผมเห็นบิลาดพลาดนะครับก็คือคิดไม่สุดทางเขาคิดไม่สุดเขาโอเคงั้นรับพระเยซูมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางกันอีกทีนึงว่าจะปล่อยพระเยซูยังไงค่อยมาจัดการกันอีกทีเอารับภาระไว้ก่อนแต่ในที่สุดเนี่ยเขาแก้เป็นแค่เฉพาะหน้าเพราะว่าไม่อยากที่จะปฏิเสธพวกของนักการศาสนาเหล่านั้นในที่สุดพอรับเข้ามาแล้วก็ติดบ่วงที่เขาเองได้ผูกเอาไว้ในตอนแรกเหมือนกับบางคนที่อาจจะโกหกเรื่องนึงให้เราพ้นตัวจากความผิดบางอย่างแต่ในที่สุดโกหกแล้วยังไงต่อครั้งต่อไปคนก็ต้องจับได้ว่าเราโกหกจะไม่คนจับได้ก็ต้องโกหกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วเราก็ติดบ่วงของการกระโดดเข้ามาสู่วัฏจักรหรือวงจรนี้โดยที่เราไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่แรกบางคนยอมล้มโดยไม่ยึดหลักการครั้งนึงเอาล่ะถูกลบเล้าบ่อยยอมล้มสักครั้งนึงครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะพอไปถึงครั้งหน้าเขาก็ถามทำไมครั้งที่แล้วคุณยังล้มได้ทำไมครั้งนี้คุณจะล้มไม่ได้ในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่ตกอยู่ในวัฏจักรแบบนี้เหมือนที่ปีลาดเป็นเขาแพ้การลบเราและเขาคิดไม่สุดทางว่าเขาจะจัดการอย่างไรเขาโอเคยอมรับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางแก้กันอีกทีและนั่นทำให้ปีลาดเจอวันที่ยากที่สุดวันหนึ่งของท่านสิ่งที่สองที่ปีลาดทำพอรับพระเยซูมาปฏิเสธแล้วผลักไม่ไปปีลาดก็คิดทำยังไงพอพิจารณาความพระเยซูต่อไปแล้วพระเยซูผิดไหมดูไปดูมายังไงก็ไม่ผิดปีลาดตัดสินไม่ได้ฝูงชนก็เริ่มถูกนำเรื่องราวเข้ามาพูดคุยพระเยซูถูกจับโดยปีลาดนะเนี่ยแล้วก็มีการปลุกระดมโดยพวกนักการศาสนาเขาสร้างแรงปลุกระดมขึ้นในหมู่ประชาชนจำได้ไหมครับไม่กี่วันก่อนหน้าประชาชนเพิ่งต้อนรับพระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มโห่ร้องในวันเข้ากรุงเยรูซาเล็มชัยชนะด้วยชัยชนะหรือวันต้นปาล์มซันเดย์นั่นเป็นวันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์ผ่านมาไม่กี่วันฝูงชนเริ่มถูกปลุกปั่นให้เกลียดชังพระเยซูคริสต์และในที่สุดปีลาดก็พาพระเยซูเข้ามาในการพิพากษาฝูงชนก็เริ่มคุ้มคั่งให้จัดการพระเยซูให้จัดการพระเยซูปีลาดติดบ่วงซะแล้วจากเดิมตอนแรกเขาเจอแค่นักการศาสนาตอนนี้เริ่มเจอประชาชนปีลาดตัดสินใจไม่ถูกทำยังไงดีปีลาดเริ่มคิดไปคิดมาและความฉลาดของปีลาดทำให้ปีลาดเจอทางออกอย่างที่สองปีลาดตัดสินใจส่งพระเยซูไปให้เฮโรด
ในลูกาบทที่23ข้อที่6ถึงข้อที่7พระคัมภีร์ได้บอกว่าปิลาต์ก็ถามพระเยซูว่าท่านเป็นคนกาลิลีเหรอในที่สุดปิลาต์ก็ทราบว่าพระเยซูเป็นชาวกาลิลีสมองของปิลาต์ก็วาบขึ้นมาว่าเฮโรดอันติพัสเป็นผู้ปกครองแคว้นกาลิลีเราสามารถส่งพระเยซูไปให้เฮโรดกลายเป็นภาระของเฮโรดได้จริงๆแล้วปิลาต์กับเฮโรดเนี่ยไม่ถูกกันนะครับบัมปีบอกว่าเขาเคยหมางใจกันมาก่อนแล้วเขาไม่ถูกกันแต่เวลานั้นเนี่ยปิลาต์ก็คิดถึงเฮโรดศัตรูที่รักขึ้นมาทันทีก็ตัดสินใจส่งพระเยซูไปให้กับเฮโรดมีเฮโรดอยู่หลายคนนะครับเฮโรดที่ปกครองกาลิลีชื่อว่าเฮโรดอันติพัสเขาโยนปัญหาออกจากตัวเฮโรดก็อยากเจอพระเยซูอยู่แล้วเพราะเฮโรดเนี่ยเคยได้ยินชื่อเสียงพระเยซูมานานเคยได้ยินว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์เฮโรดก็อยากที่จะเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ให้เฮโรดดูบ้างเฮโรดก็เลยดีใจปิลาต์รักเราปิลาต์รักเราส่งพระเยซูมาให้เราด้วยเขาเคารพอำนาจของเราพระเยซูอยู่กาลิลีก็เลยส่งมาให้เราพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าวันนั้นปิลาต์กับเฮโรดก็เลยคืนดีกันนะครับเป็นความฉลาดของปิลาต์มากเลยนะครับหมางใจกันมาก่อนทำไงดีเอาส่งให้เฮโรดแล้วกันให้เฮโรดจัดการภาระนี้พ้นตัวปิลาต์นอนสบายแล้วบอกภรรยาเห็นไหมล่ะผมแก้ปัญหาได้เฮโรดเอาพระเยซูมาเฮโรดก็บอกพระเยซูทำการอัศจรรย์ให้หน่อยพระเยซูไม่ทำอะไรเลยให้เขาพระเยซูไม่ตอบอะไรเฮโรดถามอะไรพระเยซูไม่ตอบเลยแม้แต่ประการเดียวในที่สุดเฮโรดก็ซึ่งเป็นคนขาดศีลธรรมเฮโรดคนนี้เป็นคนที่ประหารยอนบัพติสโตเพราะว่าเหตุที่เฮโรดไปรับเฮโรเดียสภรรยาน้องชายมาเป็นภรรยาตัวเองและยอนไปคัดค้านเฮโรดก็เลยสั่งตัดหัวยอนเฮโรดก็เลยไม่พอใจพระเยซูด้วยเพราะพระเยซูไม่ตอบสนองท่านเฮโรดก็เลยส่งพระเยซูไปให้ทหารดูหมิ่นเยาะเย้ยแล้วสิ่งที่เฮโรดคิดคือยังไงครับในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดที่เยรูซาเล็มในยูเดียสิ่งที่เราควรทำคือส่งพระเยซูกลับไปให้ปิลาต เฮโรดก็ส่งพระเยซูกลับมาที่ปิลาต์ปิลาต์เดินออกมาจากห้องกำลังสบายใจอ้าวพระเยซูมาอีกแล้วการโยนปัญหาหรือการส่งปัญหาไปอื่นๆในที่สุดบางทีปัญหามันก็วิ่งกลับมาหาเราปกติเราโยนปัญหาออกเราคิดว่าการโยนปัญหาคือการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันยังอยู่นะครับถ้าเราไม่ตัดมันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่มันจะเกิดเราก็จะเจอปัญหาเหล่านั้นในที่สุดบางคนก็ใช้วิธีผลัดภาระปัญหาไปเรื่อยๆโยนไปให้กับคนอื่นเป็นคนช่วยแบกช่วยแก้ช่วยรับผิดชอบแต่ในที่สุดเราก็จะรับผลภาระเหล่านั้นอีกทีปิลาต้องกลับมาหนักใจอีกครั้งนึงกับฝูงชนที่เกลี้ยกล่อมแล้วก็จะตัดสินใจดีจะปล่อยตัวยืนบนความถูกต้องพระเยซูไม่ผิดหรือไม่ในลูกา23ข้อ14ถึง16ปิลาต์ก็บอกกับประชาชนบอกว่าท่านมาหาเรายุกล่าวหาว่าเขาพระเยซูยุยงประชาชนนี่แน่เราไต่สวนต่อหน้าพวกท่านแล้วและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดตามที่ท่านกล่าวหาเขาและเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วยเพราะเฮโรดส่งตัวเขากลับมาหาเราอีกนี่แน่คนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วเราจะปล่อยตัวเขาไปปิลาต์บอกกับฝูงชนแบบนี้แต่นั่นกลับไม่เป็นผลเพราะฝูงชนถูกจุดให้ติดแล้วเขาถูกปลุกปั่นโดยนักการศาสนาประชาชนจึงร้องอึงไปทั่วว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปิลาต์ก็บอกตรึงเขาทำไมเขาไม่ผิดอะไรประชาชนก็บอกตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียจนที่สุดปิลาต์ต้องเหนื่อยใจในที่สุดปิลาต์ก็ด้วยความฉลาดปิลาต์คิดทางออกที่3ของปัญหานี้ปิลาต์บอกว่านี่เป็นช่วงเทศกาลปัสกาในปัสกาที่ผ่านๆมาเราเคยมีธรรมเนียมหนึ่งคือปล่อยตัวนักโทษให้กับประชาชนเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลปัสกาปิลาต์จึงเสนอทางออกที่3คือเสนอปล่อยตัวพระเยซูหรือบาราบัสนี่น่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เขารักษาหลักการได้โดยที่ยังถูกใจประชาชนได้อยู่เขาก็เลยบอกประชาชนบอกเอาล่ะเราจะปล่อยนักโทษ1คนตามใจชอบของท่านและปิลาต์ก็เลือกนักโทษคนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเกลียดชังที่สุดที่ชื่อว่าบาราบัสมาเป็นตัวแทนของนักโทษอีกคนหนึ่งให้เลือกระหว่างบาราบัสกับพระเยซูบาราบัสเป็นคนที่ก่อการจลาจลวุ่นวายและฆ่าคนตายเป็นนักโทษอุกชะกันที่คนยิวน่าจะเกลียดชังบาราบัสปิลาต์มั่นใจว่าในที่สุดพระเยซูก็จะถูกปล่อยแน่นอนในข้อ21เจ้าเมืองจึงถามเขาว่าใน2คนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนเขาตอบว่าบาราบัสปิลาต์เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเขาเอาตัวเปรียบเทียบกับพระเยซูที่ร้ายกาจที่สุดและเชื่อเลยว่าคนจะต้องเลือกคนมีสติที่ดีจะต้องเลือกพระเยซูเพราะนี่คือนักโทษนี่ฆาตกรฆ่าคนลูกหลานหลายคนถูกฆ่าอยู่ในการจลาจลนั้นคงไม่มีใครเลือกบาราบัสเ
ขาใช้วิธีข้างๆในการที่จะกระทบทำให้ประชาชนเริ่มเปลี่ยนใจบ้างโดยที่เขายังถูกใจกับประชาชนและรักษาจุดยืนของเขาแต่ในที่สุดประชาชนก็ทำสิ่งไม่คาดฝันคือเลือกบาร์นาบัสแทนที่จะเลือกพระเยซูคริสต์การปล่อยบาร์นาบัสแทนพระเยซูผู้ปราศจากผิดสะท้อนว่าการตายของพระเยซูนั้นสามารถช่วยได้แม้คนที่ชั่วร้ายที่สุดก็ตามชีวิตของพระเยซูได้แทนที่ชีวิตของบาร์นาบัสซึ่งเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดจึงไม่มีใครที่เลวเกินไปกว่าที่พระคุณพระเจ้าจะไปไม่ถึงเขาในข้อ 22-23 ปีลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์พวกเขาก็ตอบว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียที่กางเขนเจ้าเมืองถามว่าตรึงเขาทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเขาทั้งหลายยิ่งร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนในที่สุดก็จนใจเพราะว่ากลัวการจลาจลในลูกาบทที่23ข้อที่23-24ฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งร้าวเสียงดังในเวลานั้นเกิดการโกลาหลมีเสียงดังของประชาชนให้ตรึงพระเยซูที่กางเขนและพระคัมภีร์พูดบอกว่าเสียงคนทั้งปวงนั้นมีชัยปิลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาทั้งหลายปรารถนาเราเห็นว่าปิลาตสุดท้ายยอมให้เสียงฝูงชนมีชัยชนะเขาทำตามเสียงของคนที่ถูกปลุกปั่นไม่กี่วันก่อนนั้นพระเยซูยังถูกฉลองโฮซานาแต่5วันให้หลังพระเยซูถูกตะโกนว่าตรึงเขาเสียถ้าเราตามเสียงของคนมันก็จะเปลี่ยนไปทุกๆวัน5วันที่แล้วคนยังสรรเสริญพระเยซูผ่านมา5วันคนบอกให้ตรึงพระเยซูถ้าเราตัดสินใจเพียงแค่ตามเสียงของคนเราจะต้องถูกทำให้ปั่นป่วนและเราจะไม่มีจุดยืนในชีวิตเลยถ้าเราเพียงแต่คิดว่าคนอื่นคิดอย่างไรคนอื่นรู้สึกกับเรายังไงคนอื่นจะคิดยังไงถ้าเราตัดสินใจแบบนี้เราจะกลายเป็นคนที่ใช้หลักผิดในการตัดสินใจแบบปีลาตและเราจะเป็นคนนึงที่ไม่มีจุดยืนอย่าเพียงแต่ถามความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อท่านต้องตัดสินใจบางเรื่องสิ่งแรกที่ท่านต้องถามคือหลักการว่าอย่างไรแล้วจึงค่อยถามความคิดคนอื่นมาเพื่อประกอบในการทำให้เกิดความครบถ้วนอย่าเพียงแต่ถามความคิดของคนเมื่อเจอปัญหาถามแต่คนโทรหาแต่คนแต่สิ่งแรกที่ควรจะถามเมื่อเจอปัญหาคือหลักการพระคัมภีร์ว่าอย่างไรและยืนอยู่บนหลักการถูกก็คือถูกอะไรที่ต้องพยายามบิดเพื่อให้มันถูกสิ่งนั้นก็คือไม่ถูกเราเห็นในสังคมทุกวันนี้คนพยายามจะบิดสิ่งที่เขาต้องการจะให้มันถูกเพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกคนใช้เหตุผลเรื่องเศรษฐกิจคนใช้เหตุผลเรื่องเอาไปทำคุณบางอย่างให้กับบางคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วต้องพยายามหาบางสิ่งเพื่อเติมแต่งให้สิ่งที่มันดูเคลือบแคลงน่าสงสัยนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดูมีประโยชน์ขึ้นมาและทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยธรรมชาติถูกก็คือถูกอะไรที่ต้องพยายามบิดหรือตีลังกาทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นทำให้มันดีขึ้นสิ่งนั้นมักเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผู้นำก็ต้องเป็นคนนำถ้ามันถูกเราก็ต้องกล้าที่จะยืนในสิ่งที่มันถูกอาโรนเป็นผู้นำที่ไม่นำประชาชนอิสราเอลอยากได้โคทองคำอาโรนก็หล่อโคทองคำให้กับประชาชนเขาฟังแต่เสียงคนอื่นคนอื่นต้องการอะไรเอาละในเมื่อเราเป็นผู้นำของเขาเราก็ต้องทำให้เขารักเราก็ทำสิ่งที่เขาอยากได้อาโรนก็ถูกโมเสสตำหนิและพระเจ้าตำหนิแน่นอนผู้นำต้องมีศิลปะการนำแต่ศิลปะทุกอย่างต้องสนับสนุนหลักการที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าถ้าท่านยืนบนเส้นที่ถูกต้องแล้วคนจะไม่ตามท่านวิธีการนำและหลักการที่เรายึดถือมันจะคัดประเภทคนที่ตามเราเองจริงไหมครับถ้าเราต้องพยายามทำให้ทุกคนพอใจเราเพราะเรากลัวเขาจะไม่ตามเราเขาจะไม่ชอบเราเราก็จะได้แต่คนที่มาหาเราเพราะว่าเราทำให้เขาพึงพอใจวิธีการนำและหลักการที่เรายึดถือจะคัดประเภทคนของเราเองเราใช้วิธีการแบบไหนในการดำเนินชีวิตเราใช้วิธีตามใจคนเราจะได้คนที่ชอบถูกตามใจมาอยู่กับเราถ้าเราใช้วิธียืนบนหลักการยืนบนเส้นความถูกต้องเราจะได้คนที่รักความถูกต้องมาอยู่ร่วมกับเราเราต้องการจะปวดหัวตอนนี้หรือเราต้องการจะปวดหัวในระยะยาวมันขึ้นกับลักษณะชีวิตของคนที่เราเป็นไม่ว่าเราจะรักใครก็ตามเราจะเลือกคบคู่ครองแบบไหนเราก็ต้องเลือกโดยการที่เราเองมีหลักการสำหรับการดำเนินชีวิตบางอย่างมีอุดมการณ์บางอย่างและอย่ารู้สึกเสียใจถ้าสิ่งที่ท่านเชื่อสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านยืนหยัดมันจะทำให้บางคนไม่ชอบและเขาจะจากท่านไปเพราะในที่สุดสิ่งที่เราเป็นจะดึงดูดคนที่เป็นแบบเราเข้ามาหาเราเองเราเป็นแบบไหนเราจะได้คนแบบนั้นเองไหมครับบริษัทที่รีคูดคนเพียงแค่ว่าให้เงินเดือนสูงๆเขาจะได้คนที่อยากได้เงินเดือนมาอยู่กับเขาแต่บริษัทที่ทำให้คนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมีคุณค่าและดูแลพนักงานอย่างดีในสิ่งจำเป็นด้วยแต่ให้สิ่งสำคัญในการดึงดูดคนคือคุณค่าของสิ่งที่เขาทำอุดมการณ์สิ่งเหล่านั้นเขาจะได้คนประเภทที่มีอุดมการณ์มาอยู่ร่วมตัวด้วยกันกับเขา
เราเป็นยังไงเราจะได้คนแบบนั้นมาอยู่กับเราเอเมนมั้ยครับผมเองก็รับใช้พระเจ้าก็ดูแลกลุ่มคนตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาผมก็เป็นคนประเภทชอบ please คนอยากให้คนอื่นมีความสุขผมก็ไม่อยากจะขัดใจคนผมก็เป็นมิสเตอร์ yes man yes man จนกระทั่งพี่เลี้ยงผมเตือนผมบอกว่าระวังนะความเกรงใจบางทีอาจนำให้เราทำบาปได้เราต้องเลือกที่จะยืนในอะไรบางอย่างและบางครั้งอาจจะมีบางคนจากเราไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะยืนในสิ่งที่ถูกต้องเรากำลังจะคัดให้คนที่รักความถูกต้องมาอยู่รวมกับเรานั้นอยากหนุนใจเราทุกคนเราอยู่ในโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่มันไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันถูกหรืออะไรมันผิดคนพยายามจะทำให้สิ่งที่ผิดมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเริ่มคิดว่าเออมันก็อาจจะมีประโยชน์อีกด้านนึงต้องตีลังกาต้องบิดสิ่งที่ผิดให้มันมีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นมันถูกยอมรับว่าชอบธรรมอย่าตามเสียงคนมากกว่าที่จะตามเสียงของพระเจ้าอย่าตามเสียงของผู้คนมากกว่าจะตามหลักการและความถูกต้องเพราะมันจะทำให้คุณปั่นป่วนและกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนปีลาเสนอให้ประชาชนตัดสินใจแล้วกันเลือกเอาว่าจะเอาใครสุดท้ายประชาชนเลือกบาร์และบัสเซอร์ไพรส์ปีลาเซอร์ไพรส์มากนะครับประชาชนเลือกบาร์และบัสบ่อยไปแล้วแล้วเอาพระเยซูปีลาจะมีทางไหนอีกล่ะครับเพราะทุกอย่างมันถูกเสริมย้ำคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกใครก็เลือกพระเยซูเลือกพระเยซูเลือกพระเยซูอยู่นั่นแหละในที่สุดมาถามครั้งที่4คุณจะเลือกใครเขาก็ต้องบอกว่าเลือกตรึงพระเยซูในที่สุดปีลาก็เลยนึกถึงทางออกอย่างที่4ปีลาเก่งมากเลยแก้ปัญหาตลอดทางพอมาถึงทางที่4ปีลาบอกพนักงานที่อยู่ใกล้ๆเอากะละมังมา1ใบนะครับเอาอ่างน้ำมา1ใบแล้วปีลาก็ล้างมือต่อหน้าประชาชนทั้งหมดนี่คือไม้สุดท้ายของปีลาแล้วฉันไม่ขอมีความเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินพิพากษาพระเยซูโลหิตนี้เป็นโลหิตที่ฉันไม่ต้องรับผิดชอบปีลาพูดกับประชาชนในข้อ24ถึง25บอกว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องความตายของคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถอะบรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราทั้งบุตรของเราด้วยประชาชนคุ้มคลั่งมากรับความผิดนั้นแทนปีลาตปีลาตล้างมือสบายใจผ่านเรื่องนี้ไปวันพรุ่งนี้เราจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่ต่อไปเขาขอผ่านเรื่องนี้โดยปฏิเสธต่อหน้าสาธารณชนว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการให้พระเยซูถูกตรึงปีลาตคนนี้ไม่ใช่คนยิวแต่ยืมธรรมบัญญัติยิวของโมเสสมาใช้ด้วยการล้างมือแสดงว่าเขาไม่มีส่วนกับความผิดนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติ21ข้อ6ถึง7ปุโรหิตโยนบาปให้ยูดาสพอถึงปีลาปีลาก็โยนบาปให้ปุโรหิตกับหมู่ประชาชนทั้งหมดเราเห็นการโยนบาปเกิดขึ้นในกระบวนการการตรึงพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นจากที่ผมดูเรื่องราวของปีลาทั้งหมดผมรู้สึกเห็นใจปีลามากปีลารู้ว่าอะไรถูกแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่เห็นด้วยกับปีลาเพราะปีลาไม่สามารถจะยืนบนความถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาถ้าพี่น้องดูวิธีการของปีลาเขาจะวิ่งอ้อมตลอดเวลาเอาล่ะในเมื่อเราตัดสินไม่ได้เราก็ไปให้เฮโรดตัดสินละกันนะครับเอาล่ะในเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูไม่ผิดเอางี้เอาบาร์นาบัสมาให้ประชาชนเลือกละกันนะครับและสุดท้ายไม่ได้จัดการไม่ได้ก็ล้างมือไปเลยแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปเราจะได้ลุกขึ้นไปเจอซูเคสใหม่เราเห็นใจสถานการณ์วันที่ยากวันนี้ของปีลาแต่เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ปีลาทำมีข้อคิด3ข้อคิดที่ผมพบจากเหตุการณ์การตัดสินใจที่ยากลำบากนี้ข้อคิดในสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินใจข้อคิดประการแรกถ้าพี่น้องเจอสถานการณ์ที่ยากในการตัดสินใจข้อคิดประการแรกคืออำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือของเราอำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือของเรายกมือขวาขึ้นบอกว่าอยู่ในมือของเราบอกคนข้างอำนาจอยู่ในมือของคุณอำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือของเราเราสามารถจะเลือกตัดสินใจได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรแม้เสียงหมู่ชนจะว่าอย่างไรปุโรหิตจะว่าอย่างไรแต่อำนาจในการตัดสินใจนั้นอยู่ในมือของปิลาตนะครับมาตลอดเวลาปิลาตพยายามจะวิ่งหนีทุกทางแล้วแต่เขาไม่หนักแน่นพอที่จะยืนในอำนาจของตัวเขาเองเขาสามารถปฏิเสธผู้ใหญ่อิสราเอลแต่แรกว่านี่ไม่ใช่คดีของฉันเป็นคดีตามธรรมเนียมยิวควรจะอยู่ในศาลยิวเขาสามารถปฏิเสธได้ตั้งแต่แรกเลยผู้ถูกลบเล้าก็ยอมแพ้ทั้งที่เขามีอำนาจในการไม่ตัดสินคดีนี้ปิลาตเองกลายเป็นผู้นำที่ต้องตามคนแทนที่จะเป็นผู้นำคนเขากลายเป็นผู้ตามคนเขามุ่งแต่ให้ทุกคนพอใจแล้วเขากลายเป็นเครื่องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้คนเขาอยากให้คนแฮปปี้กับเขาชื่นชมเขาพึงพอใจเขาเขามีอำนาจอยู่ในมือเต็มขนาดแต่เขาไม่นำไม่ชี้ขาดสุดท้ายสถานการณ์ก็เลยบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆบ่อยครั้งที่บางทีเราเจอปัญหาเราบอกมันไม่ขึ้นกับเรามันไม่ขึ้นกับเราที่เราต้องเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คนอื่นทำ
เรากลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์เราตัดสินใจไม่ได้เราทำไม่ได้นะครับแล้วมันขึ้นกับคนอื่นทั้งหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าในสถานการณ์ทุกอย่างอำนาจการตัดสินใจอยู่กับเราตลอดเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะเลือกทนอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ต่อไปหรือเราจะเลือกกลับมาสู่จุดที่มันถูกต้องปิลาตมีอำนาจโดยตลอดเรื่องราวนี้และบางครั้งปิลาตก็รู้ด้วยว่าเขามีอำนาจลองดูในพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่19ข้อ9ถึง10นะครับปิลาตบอกว่าพระเยซูไม่รู้เหรอว่าปิลาตมีอำนาจที่จะปล่อยพระเยซูไปหรือตรึงกางเขนก็ได้ปิลาตก็พูดกับพระเยซูว่าเขามีอำนาจแต่ปิลาตไม่ได้ใช้อำนาจของตัวเองไม่ว่าจะมีเหตุผลที่ฟังหนักแน่นอย่างไรก็ตามอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างอยู่กับเราเราจะรับผลอะไรมันขึ้นกับการตัดสินใจของตัวเราเองเราจึงไม่สามารถไปโทษสิ่งแวดล้อมไปโทษผู้คนรอบข้างและกลายเป็นคนที่ยอมจำนนอย่างคนที่บอกว่าไม่มีทางเลือกไม่ว่าสถานการณ์อะไรในชีวิตเรามีทางเลือกเองไหมครับเราเลือกได้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นต่อไปหรือเราจะก้าวเดินจากสถานการณ์เหล่านั้นออกมาเราเลือกได้ว่าจะยอมจ่ายราคาแล้วเจ็บครั้งเดียวจากการจ่ายราคานี้หรือจะเจ็บไปเรื่อยๆในระยะยาวเพราะว่าหลักสิทธิสถานการณ์นั้นผิดกับหลักการที่ถูกต้องเราจึงไม่สามารถจะโทษใครเพราะอำนาจอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาอำนาจอยู่ในปีลาตลอดเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องตระหนักเสมอเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยากในการตัดสินใจเราต้องเชื่ออย่างนี้ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะไปต่อกับเหตุการณ์นี้หรือเราจะหยุดและถ้าเราจะหยุดในเหตุการณ์นั้นเราก็ต้องหาทางต่อไปว่าเราจะเยียวยาผลแห่งการหยุดนั้นอย่างไรปีลาสามารถจีนการได้ว่านี่ไม่ใช่คดีของฉันพูดกับหน้าประชาชนทั้งหมดนี่ไม่ใช่คดีของฉันสอบสวนแล้วไม่ได้ต้องไปที่ศาลอยู่เขาสามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อำนาจอยู่ในมือของเราทุกสถานการณ์ที่เราเจอไม่ว่าจะมีวิกฤตปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่ผมอยากให้เรารู้ว่าเรามีอำนาจที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันเรามีอำนาจที่จะตัดสินใจและเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องเอเมนไหมครับเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์ทุกอย่างผู้หญิงบางคนเป็นภรรยาน้อยนะครับเราบอกโอ้เราเลือกไม่ได้หรอกเราปฏิเสธเขาไม่ได้หรอกเรารักเขาไปแล้วเรานู่นเรานี่ผมเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเราเลือกได้เสมอเราเลือกได้เสมอหรือบางคนอาจจะอยู่ในพันธนาการของปัญหาที่มันอยู่กับเขายาวนานอยู่ในบาปที่ยาวนานมากและเขาหลุดจากวงจรนี้ไม่ได้เขาบอกว่าโอ้เขาไม่ได้หรอกเขาเลือกไม่ได้แต่ทุกคนสามารถเลือกได้เสมอสิ่งที่2ที่ผมเห็นจากเหตุการณ์นี้นะครับนอกจากอย่างแรกคืออำนาจการเลือกอยู่กับเรา2คือเราต้องยึดหลักการที่ถูกต้องเพื่อที่จะตัดสินใจเราต้องยึดหลักการที่ถูกต้องเพื่อที่จะตัดสินใจยูดาสเนี่ยไม่ได้ยึดหลักการที่ถูกต้องในการตัดสินใจหรือเขาไม่ได้เลือกหลักการที่ถูกต้องเขารู้ว่าพระเยซูบริสุทธิ์ไม่มีความผิดแต่เขาก็เลือกฟังเสียงคนเขาไม่ได้เลือกชีวิตมันเป็นทางเลือกเขาเลือกอย่างแรกคือฐานอำนาจในการปกครองผู้ใหญ่กดดันมาผู้ใหญ่ในอิสราเอลกดดันเขาก็กลัวปกครองไม่ได้ก็เลยเลือกฟังรับเข้ามาเป็นคดีตัวเองภรรยามาทัดทานมีความสัมพันธ์เข้ามาช่วยกดดันอีกฝากหนึ่งก็ลำบากใจอีกฝากหนึ่งก็คือฝูงชนแรงกดดันของเสียงส่วนใหญ่เขาก็กดดันเขายากมากที่จะตัดสินใจเลือกเพราะเขาไม่เลือกสิ่งที่ถูกต้องเขาก็เลยเจอสิ่งไม่ถูกต้องเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเลือกสิ่งที่ถูกต้องปุ๊บมันจบนะครับเมอร์ริตมาลอยบอกว่าการประนีประนอมนะครับบางคนถามประนีประนอมแปลว่าอะไรเขาบอกประนีประนอมคือการเปลี่ยนคำถามเพื่อให้เข้ากับคำตอบนะการประนีประนอมคือการเปลี่ยนคำถามเพื่อให้เข้ากับคำตอบคริสเตียนต้องไม่ประนีประนอมแต่เราต้องเป็นคนรู้จักการยืดหยุ่นถ้าอะไรที่มันไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกอย่าไปพยายามเปลี่ยนคำถามเพื่อให้มันเข้ากับคำตอบที่เราต้องการเลยคนสมัยนี้ใช้เหตุผลเก่งเขาบอกว่าทุกช่วงเวลา10ปีคนจะมี IQ สูงขึ้น3จุดคนในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นมากขึ้นและใช้เหตุผลเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะพยายามเปลี่ยนคำถามเพื่อให้มันเข้ากับคำตอบของเราเองที่เราต้องการอยากที่จะได้ไว้อยู่แล้วและถ้าชีวิตเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นคนที่ประนีประนอมตลอดเวลาและทำให้เราไม่กล้าที่จะยืนบนเส้นบางเส้นเพราะเรากลัวจะเสียบางคนหรือเสียบางสิ่งหรือเสียประโยชน์บางอย่างไปข้อถกเถียงในสังคมทุกวันนี้เขาหาอะไรบางอย่างชดเชยบางคนมีหลายภรรยาก็บอกว่าแต่ผมเลี้ยงดูทุกคนนะผมไม่เคยให้คนไหนต้องอดอดอยากผมก็รับผิดชอบทุกคนทั้งหมดเขาก็หาบางสิ่งที่มันจะเป็นตัวขึ้นมาทดแทนทำให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นมันถูกชดเชยไปเสียเราอยู่ในโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เหมือนกับท
ที่โลดอยู่ในเมืองโสโดมโกโมราโลดอยู่ในสภาพที่คนรอบข้างของโลดเนี่ยล่อชวนให้ทำสิ่งที่ผิดตลอดเวลาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เห็นไหมครับลูกสาวของโลดมอมเล่าโลดแล้วก็ไปร่วมประเวณีกับโลดจนกลายเป็นคนอัมโมนคนโมอับขึ้นมาในพระคัมภีร์ทำไมลูกสาวโลดเป็นแบบนี้ครับฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีจริยธรรมมอมเล่าคุณพ่อตัวเองต้องการสืบสกุลของตัวเองเอาไว้แล้วก็กลายเป็นคนอัมโมนคนโมอับซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลเพราะลูกสาวของโลดโตมากับเมืองโสโดมโกมาลาลูกสาวของโลดอาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมในสังคมเขาก็ทำกันนี่มันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะก็คนนั้นก็ทำเพื่อนเราก็ทำในโรงเรียนมัธยมเราเพื่อนก็คุยกันเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ไม่เห็นมันผิดอะไรการที่เราโตอยู่ในโลกที่มีจริยธรรมที่แตกต่างจากพระคัมภีร์มันทำให้เราถูกหล่อหลอมด้วยโลกกระทัดอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแต่ไม่ว่าเราจะโตยังไงก็ตามพระคัมภีร์ก็บอกหลักการไม่ชัดและเราไม่สามารถเอาสภาพแวดล้อมมาเป็นเหตุผลให้กับการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องของตัวเราเองได้ทุกวันนี้ผมได้คุยกับพี่น้องหลายคนในที่ทำงานเขาบอกค่านิยมในที่ทำงานมีหลายที่มากหลายที่ทำงานมีค่านิยมที่ดีมากแต่หลายที่ทำงานก็มีค่านิยมที่ไม่ดีเลยบางที่ทำงานชวนกันให้นอกใจสามีภรรยาชวนกันไปเป็นกิ๊กโดยไม่สนใจว่าจะมีสามีหรือมีภรรยาแล้วแล้วทุกวันเนี่ยคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้ารู้หลักการพระเจ้าดำเนินชีวิตทุกวันก็เจอคนพูดทุกวันกิ๊กกับคนนั้นกิ๊กกับคนนี้เธอคนนั้นชอบเธอนะวันไหนถ้าเขาทะเลาะกับสามีมาหรือทะเลาะกับภรรยามาเครียดๆเรื่องที่เขาถูกหยอดทุกวันมันอาจจะเริ่มเบ่งบานขึ้นมานิดๆเริ่มเป็นดอกตูมจนในที่สุดวันที่เขาอ่อนแอมันก็จะมีปัญหาเราจึงอยู่ในโลกทุกวันนี้ที่มันถูกหล่อหลอมแล้วเราต้องยืนหยัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีชวนกันไปกินเหล้าเมายาตลอดนะครับชวนกันไปหัวราน้ำตลอดนะครับแล้วก็มองว่าใครที่ไม่ไปเมาเหล้าก็จะเหมือนกับเป็นคนที่ขาดโอกาสบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างแล้วเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งที่พระคัมภีร์บอกว่าการเมาไม้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต่อต้านพอเราอยู่ในสังคมแล้วเรามองว่าเราไปแล้วเราได้ประโยชน์บางอย่างสุดท้ายมันก็ดึงชีวิตของเราทำให้มันได้ประโยชน์บางอย่างจริงนะครับผมไม่ได้บอกบาปจะไม่มีbenefit ให้บาปมี benefit ให้แต่มันก็มีสิ่งที่เราเองจะต้องจ่ายราคาเพราะบาปนั้นเราเปิด Facebook บางทีเห็นหญิงสาวปัจจุบันนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับมาโพสต์รูปภาพที่ล่อลวงที่ดึงดูดคนเพื่อให้เกิดการกดไลค์นะครับและนำไปสู่อาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ในด้านเปิดเผยหรือในด้านที่เก็บเงียบเป็นไซด์ไลน์ก็ตามเราเห็นลักษณะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสังคมจนเหมือนกับเราโตมาในสังคมที่มีปัญหาเราโตในสังคมสภาพแวดล้อมที่ผู้คนมีจริยธรรมค่านิยมที่ไม่เหมือนกันและมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในสังคมจนกระทั่งเราเริ่มคุ้นเคยเหมือนกับลูกสาวทั้งสองของโลดแล้วเราก็ใช้ชีวิตโตกับสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆเมื่อลูกสาวทั้งสองของโลดมอมเล่าโลดพ่อของตัวเองเพื่อจะร่วมประเวณีกับพ่อตัวเองเธออาจจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าจิตสำนึกของเธอมันถูกทำให้กลบไปด้วยสภาพจริยธรรมของคนข้างๆคำว่าใครๆเขาก็ทำกันไม่ใช่คำที่พระเจ้าเห็นด้วยเสมอคำว่าใครๆก็ทำกันไม่ใช่จริยธรรมของพระคัมภีร์พระเยซูสอนตรงกันข้ามในมัทธิวบทที่16ข้อ25เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดพระเยซูไม่ได้สอนเรื่องการเอาตัวรอดเอาให้รอดนั่นคือสิ่งถูกต้องไม่ใช่พระเยซูบอกว่าใครต้องการที่จะเอาชีวิตรอดคนนั้นอาจจะเสียชีวิตถ้าเราเห็นแค่ประโยชน์บางอย่างในระยะสั้นความก้าวหน้าบางอย่างโดยเราทิ้งสิ่งที่ถูกต้องคนที่อยากจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครที่ยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดคนที่ยอมเสียประโยชน์บางอย่างเพื่อยึดความถูกต้องคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะฉะนั้นขอให้เราเดินผ่านโลกใบนี้ด้วยการที่รักษาจิตสำนึกของเราเสมอให้มีจิตสำนึกชอบกับพระเจ้าตลอดไปเอเมนไหมครับในโรมบทที่14ข้อ22บอกว่าจงให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าเป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าใครไม่มีเหตุติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขขอให้เรามีจิตสำนึกที่ถูกต้องระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าเราอาจจะบอกไม่ได้เหตุการณ์นี้ทุกคนตัดสินใจถูกหรือผิดหรืออะไรแต่ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกชอบกับพระเจ้าในทุกการตัดสินใจเพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ไม่มีใครสวมรองเท้าคู่เดียวกันเราไม่เข้าใจเหตุผลการตัดสินทั้งหมดของคนคนหนึ่งเราตัดสินใครบางคนทั้งหมดไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนต้องมีคือจิตสำนึกชอบกับพระเจ้าใครก็ตามที่ไม่มีเหตุติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขสิ่งที่สามที่ผมเห็นในวิกฤตการณ์ของปิลาตอย่างแรกคืออำนาจอยู่ในมือของปิลาตอย่างที่สองคือปิลาต
ต้องเลือกหลักการที่ถูกต้องในการตัดสินใจอย่างที่3สุดท้ายคือการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจการที่ปิลาตไม่ยอมตัดสินใจก็คือการตัดสินใจปิลาตล้างมือในอ่างบอกว่าประชาชนจะทำอะไรก็พระเยซูก็ทำปิลาตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การที่ปิลาตบอกว่าตัวเองไม่ตัดสินเรื่องนี้ก็คือการปล่อยให้พระเยซูตายการไม่ตัดสินใจเลือกก็คือการเลือกรับผลที่จะตามมาของการไม่ตัดสินใจถูกไหมครับถ้าเราไม่ตัดสินใจเลือกก็เท่ากับเรากำลังเลือกแล้วว่าจะรับผลที่ตามมาจากการไม่ตัดสินใจนั่นเองการล้างมือของปิลาตไม่ได้ทำให้ปิลาตพ้นผิดเลยครับในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ27เป็นการพูดหลังจากพระเยซูถูกตัดสินแล้วก็พิพากษาแล้วบอกว่าในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาสกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทั้งเฮโรดปิลาสคนต่างชาติและคนอิสราเอลร่วมกันตรึงพระเยซูแสดงว่าการล้างมือของปิลาสมันช่วยแค่ทำให้ปิลาสสบายใจแต่พระคัมภีร์บอกว่าปิลาสร่วมตรึงพระเยซูพระเยซูพูดกับปิลาสตอนปิลาสบอกจะทำยังไงดีพระเยซูบอกว่าความผิดของท่านจะไม่รุนแรงเท่าคนที่อายัดเราไว้กับท่านพระเยซูไม่ได้บอกปิลาตไม่ผิดเลยนะครับแต่บอกว่าความผิดของปิลาตจะน้อยกว่าคนที่อายัดพระเยซูไว้กับปิลาตในยอห์นบทที่19ได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นการล้างมือเพียงแค่ทำให้ปิลาตปลอบใจตัวเองแต่มันไม่ได้ทำให้ปิลาตกลายเป็นคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาเลยอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านกำลังเผชิญและยากตัดสินใจแล้วท่านปล่อยไปเรื่อยๆไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดสักทีไม่สู้ให้มันสุดสักทีผมก็อยากหนุนใจว่าการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจเลือกรับผลที่ตามมามีแค่2อย่างในโลกนี้คือตัดสินใจกับมันว่าจะรับข้างซ้ายหรือข้างขวาขอให้เราทุกคนเป็นคนที่อย่าไปวิ่งเหมือนกับปิลาตนะครับวิ่งอ้อมตลอดเวลาเลยแต่ไม่ชาร์จเข้ามาสู่ปัญหาไม่ยืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างที่ปิลาตเองก็เชื่อและปิลาตทำให้คนอื่นและสภาพแวดล้อมทั้งหมดทำให้ปิลาตทิ้งสิ่งที่ปิลาตเชื่อก็คือพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์และปิลาตหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองว่าเขาได้ล้างมือแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องกับความผิดนี้แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความผิดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปิลาตเลยเราอาจจะหาอะไรบางอย่างมาปลอบใจหรือใช้หลักการชดเชยในเมื่อเราทำสิ่งนี้ไม่ถูกเราก็ทำสิ่งนี้ถูกให้ชดเชยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอย่าไปวิ่งรอบปัญหาเลยครับกลับมาชาร์จสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วแก้ให้มันถูกนะครับแต่ผมก็อยากหนุนใจพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นท่านมีอำนาจที่จะเลือกตัดสินใจได้คำว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ในมือของเราข้างนึงมันพูดถึงความรับผิดชอบอีกข้างนึงมันบอกเราว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างมันใหม่ได้เรามีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ได้แม้คนชอบทำล้ม7ครั้งแล้วก็สามารถลุกขึ้น7ครั้งได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะผิดแค่ไหนก็ตามทุกช่วงเวลาอำนาจในการจะใช้เริ่มต้นใหม่อยู่ที่เราเอเมนไหมครับพระเจ้าให้เราสามารถเริ่มต้นเป็นคนใหม่ได้ใช้ชีวิตใหม่ได้ขอให้เราปรากฏอยู่ในสังคมในโลกใบนี้ด้วยความตั้งใจที่ดีและด้วยจริยธรรมที่ยึดมั่นอยู่ในหลักการพระเจ้าอย่างไม่ประนีประนอมเราเห็นใจปิลาตแต่เราเองก็ไม่เห็นด้วยกับปิลาตในชีวิตจริงความถูกความผิดความเห็นใจมันช่วยไม่ได้หรอกครับแม้ต่อให้คนบอกว่าเราเห็นใจเราเห็นใจเราสุดท้ายมันก็ช่วยไม่ได้กับบางเรื่องที่มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วเราต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนเพื่อสิ่งที่ถูกต้องรักษาเส้นของการดำเนินชีวิตเราให้ชัดเจนตลอดชั่วชีวิตเราเริ่มต้นกับพระเจ้าสวยสิ่งสำคัญคือเราต้องจบในทางพระเจ้าให้สวยด้วยเอเมนไหมครับให้เราเริ่มสวยแล้วก็จบสวยใช่ครับพระเยซูเริ่มต้นในลางหญ้าดูเหมือนไม่สวยงามเป็นความต่ำต้อยเล็กน้อยเกิดพร้อมฝูงวัวฝูงแกะแต่ในที่สุดพระเยซูจบสวยบางคนอาจจะเริ่มต้นไม่สวยท่านมีข้อผิดพลาดบางอย่างมันเคยผิดไปแล้วผิดพลาดไปแล้วแต่วันนี้ท่านเลือกได้เพราะอำนาจในการตัดสินใจอยู่ในมือท่านท่านเลือกได้ว่าจะจบให้สวยขณะที่บางคนเริ่มสวยมากเลยแต่สุดท้ายอาจจะจบไม่สวยขอให้เราเป็นคนที่จบสวยเองไหมครับไปบอกคนข้างจบสวยเอเมนนะครับขอให้เราจบในเส้นทางการเดินกับพระเจ้าตลอดชีวิตบนโลกนี้ด้วยการจบสวยและยึดสิ่งที่ถูกต้องตลอดไปให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้เข้ามาพูดบางสิ่งบางอย่างกับเราในช่วงเวลาตอบสนองในช่วงสุดท้ายนี้สิครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลากับการตั้งปณิธานในจิตใจของตัวเองลองขบคิดถึงสิ่งที่ปิลาตพยายามตอบสนองเขาวิ่งอ้อมจุดบางจุดเขาวิ่งเป็นวงกลม
วิ่งไปหาสิ่งต่างๆแต่ไม่ได้ชาร์จกับปัญหานั้นตรงๆในสิ่งที่เขาเชื่อและเขาหวังจะยืมมือคนอื่นช่วยจัดการแก้ปัญหาให้เขาแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาจบว่าเขาต้องจัดการกับปัญหานั้นด้วยตัวของเขาเองเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองสภาพแวดล้อมอาจให้กำลังใจแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจกับปัญหานั้นด้วยตัวของเขาเองผมอยากให้ท่านตั้งปณิธานในจิตใจของท่านว่าถ้าเจอสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินใจท่านจะไม่วิ่งหนีหรือวิ่งอ้อมมันไปเรื่อยๆจะไม่ปล่อยเวลาไปกับมันไปเรื่อยๆไม่ยอมตัดสินใจสักทีเพราะการที่ท่านไม่ตัดสินใจเสียทีก็คือท่านตัดสินใจเลือกคนที่จะตามมาให้เราตั้งปณิธานในใจของเราบอกกับพระเจ้าเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องเราเชื่อในหลักการความถูกต้องอย่าให้เราพยายามจะบิดพยายามจะกายกรรมตีลังกาทำให้สิ่งที่ผิดมันมีประโยชน์ขึ้นมาเพื่อจะให้ยืนอยู่ในสิ่งผิดต่อไปได้ตามปณิธานว่าชีวิตของท่านจะเรียบง่ายด้วยการยึดความถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าทรงปกป้องตลอดไปข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาอย่าเป็นศิษย์พระองค์ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินตราข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นาอยากให้พระเยซูพระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าทรงช่วยผมบาปทุกเวลาข้าต้องการพระเยซูสิครับถ้าต้องการพระเยซูพี่น้องสุภาพสตรีร้องบทเพลงนี้นะครับและพี่น้องผู้ชายอธิษฐานกับพระเจ้าว่าท่านจะเลือกพระเยซูท่านจะตอบสนองพระเยซูคริสต์ท่านจะรักพระเยซูคริสต์อยากที่จะเดินติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแม้จะมีประโยชน์ก้อนใหญ่มากองอยู่ตรงหน้าท่านและให้ท่านเลือกระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องท่านตัดสินใจว่าท่านจะเลือกความถูกต้องท่านรู้ว่าซื้อกินไม่หมดแต่คนกินไม่นานท่านรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จะถูกรักษาไว้ด้วยความถูกต้องเท่านั้นวันนี้ท่านอยากจะเลือกพระเยซูคริสต์ท่านอยากจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านตอบสนองพระเยซูสิครับพี่น้องผู้หญิงอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องผู้ชายร้องบทเพลงนี้ครับต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรนิลจินดายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาอย่าศิษย์พระองค์ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินตรายิ่งกว่าเศรษฐีเงินตราข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นาบ้านเรือนไร่นาอยากให้พระเยซูพระเยซูเป็นยอดปรารถนาให้เราร้องพร้อมกันในบทเพลงนี้ครับปรารถนาของข้าทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ยิ่งกว่าเป็นราชายิ่งกว่าเป็นราชาสิ่งโลกนี้ไม่มีให้ข้าฮาเลลูยาขณะที่ประชุมกำลังก้มศีรษะหลับตาอยู่นี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของปิลาตเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจให้กับคริสเตียนทุกคนที่นี่อาจจะมีบางท่านที่เจอสถานการณ์ยากจะตัดสินใจเหมือนกับที่ปิลาตกำลังเจอท่านยากมากที่จะเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับผลประโยชน์บางอย่างแต่วันนี้ท่านขอตัดสินใจท่านรู้ว่าสุดท้ายภาระที่โยนไปมันก็จะวิ่งกลับมาหาท่านอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วและท่านอยากจะเป็นคนที่นอนหลับสบายท่านอยากจะเป็นคนที่มีสันติท่านอยากที่จะให้ชีวิตของท่านได้ดำเนินอยู่ในเส้นทางที่ท่านได้รักษาจิตสำนึกชอบกับพระเจ้าไว้ตลอดเวลาวันนี้ผมอยากหนุนใจท่านที่จะตอบสนองพระเจ้าโดยวิ่งเข้ามาสู่จุดที่เป็นรากของปัญหาทั้งปวงและแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นขอให้พระคุณของพระเจ้าได้โปรดช่วยวันนี้ถ้าเป็นท่านคนนั้นกำลังเจอสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินใจและวันนี้ท่านมีกำลังใจที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องในการตัดสินใจให้เรายกมือขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขอเลือกการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าขอพระองค์ทรงรับรองการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขาจะต้องทนทุกข์เพราะความชอบธรรมก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขามีกำลังที่จะเดินได้มีกำลังที่จะไปต่อข้างหน้าได้ขอพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าข้าและให้ความชอบธรรมของเขานั้นปรากฏเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดประทานการรับรองให้กับเขาขอพระเจ้าโปรดประทานการรับรองให้กับเขาอย่าให้คนชอบธรรมต้องถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาต้องยากลำบากพระเจ้าสิงห์หนุ่มขาดแคลนหิวโหยแต่คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆข้าแต่พระเจ้าให้ลูกหลานของคนชอบธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองขอพระเจ้าให้เราทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดอยู่บนความชอบธรรมแม้ต้องเสียประโยชน์บางอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรให้จิตสำนึกของเราชอบต่อพระเจ้าให้จิตสำนึกของเราถูกต้องกับพระเจ้าตลอดไปเราขอถวายตัวแด่พระเจ้าและขอถวายการตัดสินครั้งนี้กับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา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 ผมอยากพี่น้องอธิษฐานไปด้วยกันตามผมทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าตัดสินใจจะเลือกดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าข้าพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าให้อำนาจการตัดสินใจแก่ข้าพระเจ้าการตัดสินใจอยู่ในมือของข้าพระเจ้าวันนี้ขอตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีขอให้เส้นทางชีวิตปรากฏเป็นความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ